ากูสวัสดีครับนี่คือรายการปริศนาฟ้าแลนโอ้ยโอ้ยยังไงโอ้ยคู่ต่อจากนี้ไปเหมือนเลือกครับความนี้ปลาอะไรพี่อะไรครับเนี่ยน้ำมันดิบนะครับถ้าจะมาใช้เติมรถต้องต้มให้สุกก่อนไหมน้ำมันมันมีการกลั่นกันกรองอะไรมาก่อนค่ะไม่จะน้ำมันที่มาต้มไม่ใช่ค่ะคนละน้ำมันกันค่ะรู้เรื่องน้ำมันดิบบ้านมีน้ำมันดิบเหรอไม่มีค่ะแต่ที่บ้านเมื่อก่อนใช้น้ำมันก๊าซสีฟ้าๆนั่นเองนะซื้อแล้วต้องใส่กระป๋องกระป๋องนมที่เขาแกะฉลากออกค่ะมาใส่กระป๋องนมแต่ต้องรีบใส่ในกระป๋องเพราะว่าโอ้ยโอ้แล้วปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota Ati รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับกลับมารื่นเริงบันเทิงใจไปกับเกมตอบคำถามสุดมันกันต่อโดยจากเมื่อวานนี้ที่คุณเท่งเถิดสามารถเอาชนะเด็ดไอดอลสาวอย่างคุณทัพทิมมาริกาไปได้แบบเหนือชั้นทำให้ทีมมีคะแนนไล่ตามขึ้นมาเป็น1-1เท่ากันแต่ว่าในเกมต่อมาคุณแพรก็ได้ออกมาโชว์ฟอร์มโหดตอบถูกไปได้ถึง7ข้อติดและอย่างนี้คุณอาร์มก่อนกันจะสามารถสานต่อเจตนารมณ์ของคุณเท่งพาทีมพลิกกลับมามีคะแนนนำได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันเลยครับครับผมเสียงกองเชียร์เป็นยังไงตอนเข้ามาเสียงกองเชียร์เป็นยังไงมันต่างกันไหมเสียงของกองเชียร์มันดูแบบคึกครื้นขึ้นคึกครื้นขึ้นใช่ครับมันดูอัพขึ้นไปอีกนั่นคือเรื่องเสียงของความคึกครื้นเมื่อกี้ซิงเกิลคุณอะไรนะคะเห็นใจกันพอประมาณพอประมาณนี่ก็ได้มาพอประมาณอ๋อนี่พูดถึงผลใช่ไหมแสดงว่าพี่ได้อุ้ยอย่างนี้เลยเบอร์นี้เลยผมบอกเลยครับมั่นใจขนาดนี้ผมให้เลยเต็มที่ฮะ3ครับมากกว่านั้นค่ะมากกว่า3อีกเหรอฮะมากกว่าเยอะเลยอาเอ้ยถามหนูคะหนูคะต้องได้8แปลว่าพี่ได้7สวัสดีครับพอประมาณพอประมาณพอประมาณเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าเอาถึง15มั้ยแล้วบอกโอ๊ยพอประมาณเอาแต่15ก็มี10เนาะจะ15 15แพ้แปะหลุดถ้าหลุดไปเลยไม่รู้กองเชียร์จะทำตัวยังไงดีอ่ะอยากได้เสียงเชียร์แบบไหนดีขอแบบอึกกระจึกโครมเอาไม่พอประมาณเอาอึกกระจึกโครมฮะให้ยามหน่อย1 2 3มีเท่าไหร่จะให้หมดเลยนะเนี่ย7ข้อเป็นตัวตั้งอยากชนะต้องมี8ขึ้นไปครับผมจะเป็นอย่างไร AF Next Year จะให้กำลังใจยังไงดีอ่ะ2ท่านสติอามครับสติอย่างเดียวเลยสติทำไมถ้าสติไม่ดีประสาทเสียนะประสาทเสียจริงไม่ใช่สิพี่สติไม่ดีมันก็ประสาทเสียสิพี่ใช่ต้องลืมซิงเกิลของอามไปเลยไอ้ที่เห็นได้พอประมาณประมาณไม่ได้แล้วเอาไงดีอ่ะมันต้องเกินเกินประมาณใช่ค่ะมากกว่าประมาณล้นปริมาณเลยก็ได้ครับต้องแบบนั้นเอามหาศาลครับตาครับแล้วแค่เริ่มขึ้นมาคุกก็หญิงสาวนี่นุ่มนวลพอประมาณใช่ไหมครับเมื่อกี้ตอนพี่เท่งร้องเพลงปุ๊บลงมานุ่มนวลเลยนะคะคุณจับสักหน่อยไหมคะผมว่าต้องร้องเพลงใช่ไหมพี่ใช่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหากใจเธอนั้นเลือกเขาจงไปอยู่กับเขาอย่าห่วงถ้าเลือกแล้วจงไปหากมีใครโดนเจ็บช้ำให้มันเจ็บที่ฉันคนเดียวประมาณนี้แหละครับผมOh.
็นตัวตั้งครับผมไม่ต้องพอประมาณแล้วเอามหาศาลผลจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในบัดนี้ปริศนาฟ้าแลบเมื่อกี้บอกอ่านข่าวใช่ไหมพายุปลาบึกก็อ่านใช่ไหมครับผมถามเลย2นาทีจับเวลาพายุปลาบึกพัดมาจากในแม่น้ำหรือในทะเลพัดมาจากในทะเลครับมหาสมุทรเข้าอ่าวไทยครับชัดเจนมากชัดเจนมากเลยอ่านข่าวมาคือทางนั้นตอบแต่ว่าสีหน้าของคนนี้มันปริงปังปังปังถูกต้องหลายทีหนึ่งทีละข้อทีละข้อถามต่อไปเลยแล้วปลาบึกมาจากในทะเลหรือมาจากในแม่น้ำถ้าปลาบึกปลาบึกนะฮะมาจากในทะเลหรือมาจากในแม่น้ำปลาบึกเนี่ยจะโด่งดังมากเพราะว่าอยู่ในแม่น้ำโขงชัดเจนมากครับเป็นระหว่างลาวกับอีสานแต่พายุเนี่ยก็ปลาบึกแต่เขาเขียนว่าปลาบึกแต่หมายถึงปลาบึกเหมือนกันถูกต้องมีเสียงในต้นกำเนิดมาทางนู้นนะแต่ลำโพงออกทางด้านนี้แล้วลำโพงเนี่ยมีอารมณ์จากเสียงแล้วมีใบหน้าด้วยใครพิธีมากแฟนคลับไม่ผิดหวังมีโอกาส10แน่ๆไปต่อไปได้มาแล้ว2เลยถ้าอามโดนนักเลงท้าว่าพรุ่งนี้มาวัดกับข้าหน่อยแสดงว่าพรุ่งนี้อามต้องเอาตลับเม็ดหรือสังฆทานไปด้วยถ้าอามโดนนักเลงถามถ้าอามโดนนักเลงท้าว่าพรุ่งนี้มาวัดกับข้าหน่อยแสดงว่าพรุ่งนี้อามต้องเอาตลับเม็ดหรือสังฆทานไปไม่เอาไปทั้ง2อย่างเลยครับเพราะว่าไม่ไปครับไม่ไปต่อยกับเขาครับเราไม่ไปเลยเออเราไม่สู้หรอกนะไม่จะทำอะไรก็ปล่อยให้เขาชกลมไปนะครับผมเป็นไงฮะถูกครับผมถูกต้องคนนั้นน่ะตอบคุณเป็นผู้อย่างรู้อนาคตเหรอครับคุณชัดเจนมากคุณรู้อนาคตได้ด้วย3แล้วไปต่อไปนะครับหนทางยาวไกลเลยถนนบายพาสอาจจะได้อ่านข่าวกับถนนชื่ออย่างเงี้ยแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเต็มไปหมดเหมือนกันแต่จะถามเรื่องนี้ถนนบายพาสเป็นถนนแบบไหนครับแหมเอาละสิก็น่าจะเป็นเส้นวิ่งตรงเส้นให้เราเข้าใจว่ามันเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าไปยาวๆขับไปยาวๆหรือว่าอาจจะเป็นลัดไปทางนึงมันมียาวๆแล้วก็ลัดไปได้อีกที่นึงได้ครับนะถูกต้องคือถ้าถนนยาวๆอย่างเดียวมันก็จะเป็นถนนปกติไปใช่มั้ยฮะพอมันมีบายพาสก็คือว่ามันก็จะเบี่ยงออกไปอีกจุดนึงหรือลัดออกไปหรือไม่ต้องไปผ่านจุดนั้นเมื่อกี้ใจเริ่มแป้วเขายังตอบไม่ครบโอ้อ้าว4ละมาเกือบจะถึงครึ่งทางมาเรื่องคุณหมอบ้างจินตนาการคําว่าหมอครับเอาไว้ในใจก็แล้วกันถ้าหมอบอกคนไข้ว่าคุณต้องทำบายพาสนะแสดงว่าคนไข้ต้องขับรถไปถนนเส้นไหนครับถ้าคุณหมอบอกว่าคุณต้องทำบายพาสแปลว่าคนไข้ต้องขับรถไปถนนเส้นไหนครับคนไข้ต้องขับรถไปโรงพยาบาลเพราะว่าบายพาสเนี่ยมันคือขั้นตอนในการเกี่ยวกับโรคหัวใจถูกต้อง ไปเส้นไหนแต่ว่าไปหาหมอให้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเรื่องต่างเนี่ยนะยิ่งตอบทางด้านนี้หน้าก็เริ่มเครียดลงเครียดลงลำโพงเนี่ยมันหดลงเล็กอึ้งเล็กลงเรื่อยๆ5แล้วอีก2ยังเท่าหรือไม่ไปต่อไปข้อนี้ยาวเลยจินตนาการให้ดีถ้าคุณขึ้นลิฟต์ไปชั้น40กับเพื่อนอีก11คนมีคนลงที่ชั้น10 1คนลงที่ชั้น12อีก2คนเมื่อถึงชั้นที่40คุณก็พูดขึ้นว่าหูอื้อเลยถามแล้วครับตอนนี้ในลิฟต์มีหูทั้งหมดกี่ข้างครับตอนนี้จากเดิมมี10คนนะฮะลงไปชั้น11 1คนแล้วเหลือ9ละลงไปชั้น12 2คนเหลือ7เหลือ7แล้วถามว่ามีหูไอ้หูอื้อเนี่ยไม่เกี่ยวว่าขึ้นมึงสูงมันก็เกิดอาการหูอื้อได้นะฮะ7คนเนี่ยมีหูกี่ข้างเพราะฉะนั้นคนนึงมันมี2ข้างเสียงหัวเราะมาเป็นรามแบบไม่ดีเสียงแอมมากันใหญ่ลำโพงมาลำโพงไอได้ด้วยเริ่มมากันใหญ่ถ้าตามตะกะเดี๋ยวมันจะต้อง14ข้างหูเนี่ยหูอื้อเลยกลับไปอ่านข่าวปะเหมือนมีอะไรสักอย่างใช่ไหมจำคำถามได้ทั้งหมดใช่ไหมอันนี้มันสู้กับเวลาอยู่ด้วยนะเอาครับครับขออีกรอบนึงครับขออีกรอบนึงเออนั่นแหละขออีกรอบนึงอีกรอบครับอีกรอบเขาเสียเวลาเองนะชวนนะแล้วก็มาเองนะครับถ้าคุณขึ้นลิฟต์หมดไปนะลองดูตะกี้มันพลาดเพราะอะไรไปจำคำถามผิดอ้าวเหรอทางนี้ก็เลยไอกันไปใหญ่หัวเราะคึกคักกันใหญ่เลย
ลองดูถ้าคุณขึ้นลิฟต์ไปชั้น40กับเพื่อนอีก11คนโอ้กับเพื่อนเพราะฉะนั้นคือ12คนลงลิฟต์ไปชั้น11คนชั้น12อีก2คนครับผมแล้วก็พูดว่าหูอื้อเลยตอนนี้ในลิฟต์มีหูกี่ข้างใช่ไหมเสียงกระแอมไอมันก็คงไม่มีแต่พอทวนไปทวนมาเวลามันก็หมดไปด้วยนะตะกี้มันหายไปตะกี้มันรวมเป็น10ก่อนใช่ไหมสงสัยตกลิฟต์ตายไปด้วยอ่ะเหลือ7คนเลยตายไปด้วยหูอื้อหูอื้อมาตาลายไปด้วยปอบเบ้ตกลงยอมนะยอมโดนแล้วนะเอามาฝ่ายสาวนำแล้วนะฮะ2 1คู่ต่อจากนี้ไปไม่ใช่คู่เดิมถ้าฝ่ายสาวล้วนได้3 1จบเลยถ้าทางนี้ได้2เท่าลุ้นต่อไปเชิญเลือกครับมาใครชนะจบเลยสาวแล้วพี่แพ้นะพี่แพ้เอาดูเล่นล่าสุดด้วยแล้วก็ได้คะแนนเยอะสุดด้วยไม่ฟังเสียงนี่คุณเลือกอันนี้มากสุดติดคุณพูดไม่ทันกันแล้วเนี่ยน้อยสุดเมื่อกี้หนูแกล้งหลอกให้ตายใจเมื่อกี้แกล้งโง่เที่ยวนี้จะโง่จริงทุกอย่างจะมองจุดเดียวแล้วต้องมีจังหวะให้เขาได้แก้ตัวบ้างเล่นก่อนเลยเพราะว่าผู้ที่ว่าที่จะเป็นแชมป์คะแนนนำจะเป็นฝ่ายไล่เราเป็นฝ่ายนี้เล่นก่อนแล้วอะตอนหลังก็เล่นก่อนไงคะแนนน้อยกว่าต้องเป็นคนเล่นก่อนตุกติกกับพี่ตาตุกติกอะคะแนนนำต้องเล่นทีหลังเธอจะได้ลุ้นกันได้นะเพราะฉะนั้นคะแนนนำไปเก็บตัวคะแนนไม่ได้นำขึ้นไปเล่นต่อไป AF นะเชหนีไปไกลๆทำคะแนนให้ได้เยอะๆถ้าเขาไล่ทันเขาเป็นแชมป์แต่ถ้าเขาไม่ทันเรามีสิทธิ์ลุ้นต่อไปพร้อมมาเลยปริศนาฟ้าแลพร้อมพร้อมค่ะ2นาทีจับเวลาคนแค่ไรแค่ไรอะไรคะเด็กไม่ล่าเขาบอกพร้อมแล้วอ่ะตอบค่ะช้าๆนิดนึงค่ะคนแค่ไรแค่ไรคนแคร์ไลน์แคร์ไลน์แคร์อะไรก็ได้หรือไม่แคร์ก็ได้ค่ะเพราะเป็นคนแคร์ไลน์ช้า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 คนแคร์ไลน์แคร์ไลน์แคร์อะไรก็ได้หรือไม่แคร์ก็ได้ค่ะช้า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 ไอ้ตะกี้คำตอบค่ะตะกี้ถามว่าอะไรคนแคร์ไลน์แคร์อะไรคนแคร์ไลน์แคร์อะไรแคร์อะไรอ๋อได้ยินด้วยค่ะรู้เรื่องไหมนึกพี่ร้องเพลงคนที่ไหนจะแคร์อะไรก็แล้วแต่คนนั้นจะแคร์ไม่แคร์เราจะเป็นคนแคร์รายก็ได้หรือไม่ใช่คนแคร์รายคนเมืองนนท์หนึ่งไปต่อไปเลยชื่อตะกี้นี้แคร์รายนะชื่อแครายมีที่มาจากแป้งแคร์หรือต้นแคร์โอ้โหที่แครายแครายเนี่ยชื่อแครายมาจากแป้งแคร์หรือต้นแคร์ถ้าโอ้โหคืออะไรชื่อเขาตั้งโอ้โหนี่คือแบบว่าต้องคิดก่อนค่ะถ้าเขาตั้งเพราะชื่อมันมีมานานแล้วอ่ะมันน่าจะเริ่มจากต้นแคร์ค่ะชื่อต้นมันลายแล้วก็เลยเขาเลยตั้งชื่อว่าแคร์ลายเพราะว่าน่าจะแป้งแคร์แป้งแคร์น่าจะมาทีหลังค่ะแล้วจริงตอบว่าต้นแคร์อ๋อเพราะมันลายค่ะคุณเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเลยครับว่าเขาโง่จริงฮะถูกต้องเขาจะลายไม่ลายมันไม่เกี่ยวกันแต่มาจากต้นแคร์จริงๆมาจากต้นแคร์เรียงรายไว้เยอะแยะมากมายอะไรนั่นแหละความหมายคือได้เลยไม่ได้ไม่ใช่มาปลูกแล้วก็เป็นกองไว้อ้าวจากจะปลูกต้นเดียวปลูกเป็นกลุ่มเรียงรายไปแล้วเป็นแคร์รายไปแต่หนูถูกต้องเลยเก่งมากแก่ไปต่อเลยน้ำมันดิบพูดซิน้ำมันดิบเหมือนตรงกันเพี้ยเลยน้ำมันดิบยังไม่ได้พูดน้ำมันดิบนะครับถ้าจะมาใช้เติมรถต้องต้มให้สุกก่อนไหมน้ำมันอะไรน้ำมันดิบอารมณ์เดียวกันถ้าจะมาเติมรถต้องต้มให้สุกไหมน้ำมันก็มีการกลั่นการกรองอะไรมาก่อนค่ะไม่จะน้ำมันที่มาต้มไม่ใช่ค่ะคนละน้ำมันกันค่ะตกลงไม่ต้องต้มให้สุกเลยเหรอไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าน้ำถ้าจะกินให้ร้อนก็ต้องไปต้มให้สุกค่ะทำไมอ่ะอุณหภูมิร้อนขึ้นไปแล้วก็บรรเทาประการบาดจมูกน้ำไหลค่ะทุกท่านก็ยังต้องเรื่องต้มน้ำร้อนหรอกมันไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นรู้เรื่องน้ำมันดิบบ้านมีน้ำมันดิบเหรอไม่มีค่ะแต่ที่บ้านเมื่อก่อนใช้น้ำมันก๊าซพูดเพื่อบอกให้รู้บ้านใช้น้ำมันก๊าซ
สีฟ้านั่นเองนะแล้วกระป๋องอ่ะซื้อแล้วต้องใส่กระป๋องก็แบบนมที่เขาแกะฉลากออกค่ะมาใส่กระป๋องนมมัดวางไว้ตรงไหนวางตรงไหนก็ได้ถ้าซื้อมาวางตรงไหนก็ได้แต่ต้องรีบใส่ในกระป๋องเพราะว่าโอ้แล้วหมดแล้วเอาข้อต่อไปน้ำมันดิบถ้าจะมาใช้เติมรถต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนน้ำมันดิบถ้าจะมาเติมรถนี่แหละคุณมีรถไหมใช่ไหมคะข้างบ้านมีรถไหมมีรถค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้มีน้ำมันดิบแต่หนูไปเติมที่ปั๊มเพราะฉะนั้นน้ำมันดิบเป็นคำถามถามว่าถ้าจะมาใช้เติมรถต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนครับน้ำมันดิบเขาก็ต้องไปกลั่นก่อนกลั่นมาเป็นหนูไม่รู้เข้ากระบวนการของเขาบ้านหนูไม่ได้ทำน้ำมันดิพี่บ้านมีน้ำมันอะไรบ้านหนูมีน้ำมันก๊าซสีอะไรสีฟ้าใส่กระป๋องอะไรใส่กระป๋องกระป๋องนมที่แกะฉลากหมดเวลาครับเขามีขบวนการเขาเรียกว่ากลั่นจะเป็นยังไงไปศึกษาต่อไปม้าของป้าไปตกปลาแถวป่ากับป้าของม้าข้อความนี้ป้าอะไรพี่อะไรครับเนี่ยทำไมพูดแทรกระหว่างคุณปัญญาอ่านคำถามอย่างนั้นเลยครับคุณเท่งว่าแต่คำถามซับซ้อนขนาดนี้แล้วคุณส้มเฉงจะตอบได้ไหมล่ะครับนี่อีกสักครู่มาดูกันจริงๆวางตรงไหนน้ำมันก๊าซที่บ้านน้ำมันก๊าซนี่วางตรงไหนก็ได้แต่ว่าอย่าวางไปใกล้ห้องนอนใกล้เสื้อผ้าอะไรไม่ได้แล้วเอามาทำไมอ่ะเอามาใส่กระป๋องนมนั่นแหละแล้วก็ไปเจาะแล้วก็ใส่แล้วจะถามเพื่ออะไรไม่แต่เราเอาไปไว้ในหัวเตียงก็ได้ไม่หัวเตียงไม่ได้แม่ด่าเอาแม่ไปว่าเขาทำไมอ่ะทำไมไม่บอกแม่ไปว่าเขาอีกแม่ว่ายังไม่จบอีกเนี่ย